สุดมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟื่องมาอยู่คอนโดใหม่ย่านลาดพร้าวเรียกได้ว่านี่คือแบบย่านที่หลายคนคุ้นเคยนะคะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆที่แบบเราใกล้ชิดมาด้วยอย่างเฟื่องในชีวิตวัยมัธยมปฐมก็อยู่ย่านประมาณนี้นะคะโรงเรียนอยู่แถวๆนี้มีทั้งห้างสวนสาธารณะหรือว่าที่ทํางานต่างๆใดๆวันนี้เนี่ยเป็นคอนโดอีก1โครงการใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยจนน่าตกใจว่าเฮ้ยให้มาขนาดนี้เลยเหรอ The Excel ลาดพร้าวสุทธิสารนะคะเดี๋ยวพาไปดูเพราะเมื่อกี้ไปเดินดูรอบๆมาแล้วแบบต้องบอกต่อค่ะเรื่องนี้ต้องขยายกะว่าอาจจะสวยสักห้องหนึ่งเหมือนกันน่าลงทุนน่าอยู่ด้วยตามมาค่ะนะคะว่าลาดพร้าวเนี่ยก็เป็นย่านที่มีสิ่งต่างๆใดๆเจริญมากพอสมควรส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่อาศัยแถวนี้ก็จะเป็นบ้านหรือว่าเป็นแบบตึกแถวใช่ไหมคะคอนโดก็จะมีสักไม่กี่แห่งแต่ว่าที่นี่เป็นโครงการใหม่ซึ่งโลเคชั่นค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ก็กำลังจะสร้างเสร็จในไม่นานนี้ก็น่าจะแบบราคาขึ้นต่อจากนี้นี่ก็เก่งกำไรไม่ให้ขึ้นเลยจ้าในที่สุดก็น่าจะสะดวกสบายนะคะสามารถแบบสัญจรไปไหนมาไหนได้สะดวกมีของกินร้านอาหารใกล้ที่พักใกล้ที่ทำงานด้วยเหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่ที่ทำงานแถวนี้แล้วก็ไม่อยากจะเช่าบ้านอยู่เป็นหลังๆอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะอย่างห้องที่เพิ่งจะพาไปดูนี้เป็นห้องไซส์เล็กสุดของที่นี่นะคะราคาคือแบบเข้าถึงง่ายมากเริ่มต้นคือ 1.39 ล้านบาท 1.39 ล้านบาทคือตารางเมตรอ่ะมันอยู่ที่ 26.5 ตารางเมตรนะคะแต่ว่าพอเข้าไปดูข้างในคือความรู้สึกเฟื่องคือแบบใหญ่เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของคอนโดที่เนี่ยคือมันเป็นคอนโดแบบหน้ากว้างนะคะซึ่งเฟื่องเป็นคนชอบคอนโด เป็นคนแบบซื้อไปดูคอนโดมาหลายที่อะไรเงี้ยถ้าเป็นหน้ากว้างเราจะรู้สึกทันทีว่ามันให้สเปซในความรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าอย่างเฟื่องเองก็เป็นคนทำงานหนักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะก็อยากจะกลับบ้านมาพร้อมกับสบายๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคอนโดหน้ากว้างนะคะที่น่าสนใจมากห้องนี้ค่ะ 26.5 ตารางเมตรแต่แบบให้มาครบมากที่สำคัญปกติเวลาไปดูคอนโดใช่ป่ะอุ๊ยนี่ห้องตัวอย่างใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมคะไปดูห้องจริงก็ไม่ใช่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเราไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนแต่ที่นี่ไม่ค่ะเขาจัดเต็มจริงๆนะคะ all in style นะคะนี่ต้องบอกว่าให้ทุกอย่างตรงนี้หมดเลยไม่ใช่ทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่าให้อะไรบ้างนี่โต๊ะที่วางทีวีให้โซฟานี้ให้ท่าดาสบายได้นะคะหมอนน่าจะไม่ให้อันนี้ไปตกแต่งเองนะคะให้โต๊ะกินข้าวให้เก้าอี้กินข้าวแล้วก็แอร์ห้องแค่นี้ใช่ปะอุ้ยแอร์ตัวเดียวก็พอมั้งปกติบางทีไม่ค่ะเขาให้แอร์มา2ตัวนี่แอร์1ตรงห้องนั่งเล่นตรงนี้เดินเข้ามาตรงนี้ตู้เสื้อผ้าอันนี้เขาก็ให้นะคะตรงนี้ก็ให้ค่ะโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็มีสตูตรงนี้แล้วก็สิ่งที่แบบออกแบบมาตอบโจทย์ดิฉันตอบโจทย์เพิ่มมากก็คือนี่ค่ะปึ๊บปกติอะเวลาผู้หญิงเขียนอายไลเนอร์ใช่ปะเราก็ต้องแบบเอาหน้าแบบนี้แล้วแบบเก้าอี้ก็คือมีไว้ทำไมอันนี้ก็คือออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เวลาเราต้องแหกการเขียนอายไลเนอร์นะคะแหกตาของเราเนี่ยมันก็จะแบบใกล้ขึ้นเก็บของแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะให้มาหมดนี่เลยเตียงก็ให้มาเลยไม่แค่นั้นอยากจะพาไปดูห้องครัวและห้องน้ำอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันนี่คือ 1.39 ล้านนะย้ำ 26.5 ตารางเมตรนะซึ่งดูไม่เหมือนขนาดนั้นเพราะมันดูกว้างและดูใหญ่นะคะโอ้อามากให้หมดเลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ให้พุทที่ดูดควันตรงนี้ดูดกลิ่นได้นะคะให้เตาไฟฟ้าสามารถประกอบอาหารตรงนี้ได้แล้วก็สังเกตสเปซตรงนี้เนี่ยกว้างมากๆนะคะเนี่ยสามารถแบบทำปาร์ตี้กับเพื่อนได้แล้วก็กั้นห้องให้ด้วยแต่อันนี้เป็นห้องตัวอย่างยังไม่สามารถกั้นห้องได้แต่ของจริงก็คือกั้นแบบปิดได้เลยนะคะเป็นการที่ทำให้ห้องของเราเป็นสัดเป็นส่วนทำอาหารทีก็ไม่เหม็นคละคลุ้งไปข้างนอกนะคะหัวใจสำคัญของคอนโดเนี่ยคือเขาต้องดีไซน์สเปซทุกที่ให้คุ้มค่าที่สุดที่นี่ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะนี่ปึ๊บมีเชลฟ์ชั้นเก็บต่างๆในไมโครเวฟอยู่ตรงนี้ก็สามารถแบบแทนที่ต้องแบบวางเกะกะอะไรเงี้ยก็คือใช้พื้นที่ได้โอเคมากๆที่เพิ่งชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำค่ะปกติเนี่ยห้องน้ำหลายๆที่ถ้าเป็นคอนโดที่แบบราคาประมาณหลักล้าน2ล้านอะไรเงี้ยบางครั้งเขาจะให้วัสดุมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เข้ามาที่นี่แล้วแบบพี่คะเขาให้แบบนี้จริงๆหรอให้ค่ะตามไปดูนี่คือแบบอันเนี้ยคือถ้าสมมติใครอยู่คอนโดที่อีกแบบนึงอะอันเนี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องไปซื้อมาติดเองข้างนอกนะคะเพื่อกันส่วนเปียกส่วนแห้งถ้าเป็นขนาดเนี้ยก็ราคาเกือบแตะหมื่นอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะแล้วก็พาวเวอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ของดีนะคะเนี่ยปึ๊บดูโอเคนะคะไม่ได้แบบที่ก๊อกไก่กาสายพลาสติกอะไรไม่ใช่แล้วก็ให้กระเบื้องแบบนี้มาเลยเขามีไม้มีมั้ยไม่ใช่เล่นๆนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยราคาเท่านี้จะต้องแบบใช้วัสดุไม่ดีจ่ายตังค์จริงค่ะที่นี่
การออกแบบของ The Excel Condo นี้นะคะเขาก็จะคลาสสิกหน่อยๆผสมกับความเป็นยุคใหม่มีสีสันมีความแปลกใหม่ให้เราอยู่ในห้องได้โดยไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็มีพื้นที่ให้เราใช้แบบอิสระด้วยนะคะพื้นที่ส่วนกลางก็จัดเต็มทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำ co-working space lobby แล้วก็ club house ค่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆจริงๆแล้วเขายังมีห้องให้เลือกอีกหลายขนาดนะคะรวมๆแล้วน่าจะประมาณ5ขนาดนะคะเลือกได้ตามงบประมาณใครอยากที่ใหญ่ขึ้นมีงบมากขึ้นมาหน่อยหรือว่าซื้อไว้เก็งกำไรเนี่ยก็น่าสนใจมากๆอย่างอันเนี้ยเป็น one bedroom plus ก็กว้างพื้นที่ดูทีวีก็สามารถทำได้นะคะมีอีกหลายห้องสามารถมาดูได้ด้วยตัวเองสรุปแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นคอนโดที่จัดเต็มให้ฟังก์ชันต่างๆมาเยอะราคาดีทำเลดีเข้าถึงได้เหมาะสำหรับ first jumper มากๆนะคะราคาเริ่มต้นแค่ 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มีส่วนลดพิเศษนะคะสูงสุดถึง 350,000 บาทเฮ้ยใจคอคือจะขายล้านเดียวแล้วเอากำไรมาจากไหนไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็น่าสนใจนะคะลองมาเยี่ยมชมกันได้กับโครงการนี้นะคะน่าจะสร้างเสร็จน่าจะอีกแบบพอๆกับรถไฟฟ้าเสร็จแต่ว่าซื้อไว้ตอนนี้ก็ไม่เสียหายใครมีแผนว่าอุ๊ยออฟฟิศอยู่แถวนี้อยู่แล้วอยากจะแบบให้คุณลูกหรือว่าอะไรใดๆก็ลองมาดูกันได้น่าสนใจค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวต่างๆที่แบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่แบบนี้ในชีวิตดิจิทัลนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe See First สั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับโลก IT Staying Alive in IT World ค่ะโลก IT แล้วก็ต้องบ้านดีๆด้วย